วันนี้เรามาที่ที่ไหนฮะสวนหลวงร .9 ครับเรามีโจทย์เป็นถ่ายย้อนแสงแต่วันนี้ปรากฏว่าแสงน้อยฝนตกเพิ่งหยุดด้วยมันจะมีเทคนิคที่จะมาบอกเรื่องของการถ่ายภาพย้อนแสงมันมีอยู่3วิธีอะเรื่องของการวัดแสงก่อนแล้วกันเวลาเราวัดแสงนะครับที่จะชอบวัดที่หลังมือของตัวเองคือว่าเราถ่ายภาพคนใช่ปะเวลาคนยืนอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ไกลพี่จะชอบวัดมือตัวเองโดยที่เอาหลังมือเนี่ยให้มันเป็นองศาเดียวกับที่เขาอยู่ใช่ปะพอเราวัดอันนี้มันจะอยู่ดูตรงนี้ได้เราใช้ฟิล์มสีเลยใช่ไหมครับแล้วก็ลองวัดอยู่เนี่ยประมาณนี้ให้มันเต็มจอเลยลองได้ไหมลองด้านนี้มันอยู่ที่250ครับพี่ถ้าเป็นหลังมือตัวเองลองเทสระหว่างเอาหลังมือเราเนี่ยประมาณนี้กับไม่มีหลังมือในมุมองศาเดียวกันเลยสมมติประมาณต้นไม้ต้นนั้นประมาณมุมเนี้ยถ้ามีหลังมือมันจะตกไปที่125ครับพี่125ถ้าไม่มีหลังมือมา250ครับพี่ห่างกันประมาณ1สตอปสตอปเพราะว่าแสงตอนนี้มันก็ไม่ได้แรงมากเนาะแสงแบบพอดีสังเกตไหมว่าถ้ามีหลังมืออันนี้คือเราย้อนแสงมันมาจากทางโน้นใช่ป่ะถ้ามีหลังมือปุ๊บมันได้125แต่พอเอาหลังมือลงไปมันเป็นหลังมือ250พอเอามือขึ้นมาเป็น125125นี่คือวิธีแรกคือใช้หลังมือเราเนี่ยแหละในการเทสถ้าแบบเราอยู่ไกลนะแต่ถ้าคุ้นเคยกับแบบเราเนี่ยแบบเราอยู่ใกล้เราเดินเข้าไปก็ได้ในระยะที่ประมาณเนี้ยประมาณสุดแขนเราเนี่ยแล้วก็เหมือนเราเทสหลังมือเราเนี่ยแหละก็คือวัดแสงให้เต็มหน้าเขาให้มันพอดีเต็มหน้าเต็มเฟรมเราอะมันก็คือได้ค่าเดียวกันวิธีแรกคือหลังมือตัวเองใช่ป่ะวิธีที่สองคือเดินเข้าไปวัดที่หน้าเขาเลยซึ่งถ้าเพื่อนเรามันก็โอเคใช่ป่ะแต่ถ้าไม่ใช่เพื่อนเราแล้วถ้าไปรับจ้างถ่ายอะไรเงี้ยมันไม่ควรอ่ะเข้าไปจอดหน้าใกล้ๆแต่พี่ก็เห็นนะเคยสังเกตเห็นป่ะแบบช่างภาพเดินเข้าไปใกล้ๆใช่เคยเห็นใช่ป่ะเคยเห็นครับนั่นแหละถ้ากรณีที่ถ่ายภาพย้อนแสงเดี๋ยวนะมันโชว์เลยถ้าในกรณีที่ถ่ายภาพแบบย้อนแสงอะไรเงี้ยเขามักจะใช้วิธีนั้นคือเดินเข้าไปวัดแสงที่หน้าตัวแบบถ้าคนเป็นแบบเข้าใจมันก็โอเคบางทีแบบก็จะอึ้งๆงงๆอะไรเงี้ยช่างภาพก็จะบอกว่าวัดแสงแป๊บนึงครับวัดแสงนิดนึงครับอะไรเงี้ยนั่นแหละคือวิธีที่2แล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือเมื่อกี้ถ้าเอาหลังมือขึ้นมาใช่ป่ะใช่มันคือ125ถ้าเอาหลังมือลงเป็น250นั่นแหละนั่นคือวิธีที่3คือชดเชยแสงให้โอเวอร์ไปเลยโอเวอร์ก่อนเนี่ยใช่โอเวอร์ไป1สต็อปถ้าเราวัดแสงเงี้ยพอดีใช่ป่ะที่250ตกลงเหลือ125เราก็ปรับเป็น125ใช่ป่ะครับให้โอเวอร์ไป1สต็อปใช่ถ้าแสงประมาณนี้นะแสงไม่เยอะมากอย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ยข้างหลังมันไม่ค่อยสว่างมากกว่าอย่างเงี้ยเราสังเกตเห็นได้ถ้าแดดจัดอาจจะแบบสต็อปครึ่งหรือ2สต็อปถ้าแบบสว่างมากๆเงี้ยถ้าแบบส่องแรงๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเทสถ่ายกันดูโอเคป่ะข้างหลังเราเนี่ยเป็นพระอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะให้ลองเทสทั้ง3แบบแล้วก็ดูว่ามิเตอร์กล้องที่มันวัดอ่ะมันจะได้ค่าเท่าไหร่ก็คืออันแรกก็ฝ่ามือตัวเองครับใช่แล้วก็อันที่สองหน้าแบบอันที่สามก็ตั้งโอเวอร์ไว้ก่อนประมาณ1-2สต็อปโดยประมาณเฟรมแรกอ่ะเราน่าจะเดาได้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเฟรมแรกเราวัดแสงได้เท่านี้เราก็น่าจะพอเดาคร่าวแล้วว่าเราจะวัดฝ่ามือกับเข้าไปวัดแบบใกล้ๆเนี้ยมันจะได้สปีดหรือเอฟที่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่เป็นในแบบให้โอเคเอาแค่ครึ่งตัวไหมให้เห็นไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตึกไกลอยู่ว่าตรงนี้ครับอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันโน้นนะฮะที่เป็นตึกตัวอันเนี้ยเห็นปะมองในจอนี้เรามองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเห็นปะถ้าเราอันเดอร์เราถึงจะเห็นว่าเนี้ยมีไอ้นี่แต่ถ้าแสงเราเห็นปะเพราะว่าแสงมันต่างกันมากอะถ้ามันเย็นกว่านี้ถ้าพระอาทิตย์ลงมาแบบประมาณเนี้ยต่ำๆลงมาแบบปลายไม้เงี้ยแสงตัวนี้กับแสงตัวนั้นมันจะเท่ากันแต่ตอนนี้คือแสงตรงเนี้ยตรงนั้นมันโอเวอร์มากกว่ามันสว่างมากกว่าลองยืนก็ได้ถ้าวัดที่ฝ่ามือได้เท่าไหร่มุมนี้เลย
125ดิ125 F F ที่4ครับถ้าไม่ใช้ฝ่ามืออยู่ที่250ครับก็ประมาณสต็อปหนึ่งสต็อปลองมาวัดที่หน้า125ดิแต่ป่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือหน้าเรามันพอดีเพราะว่าเราตั้งให้มันโอเวอร์ไว้ซึ่งข้างหลังนั่นแหละมันจะโอเวอร์แต่ถ้าเราไม่อยากให้ข้างหลังโอเวอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องวัดแสงข้างหลังให้พอดีแล้วก็ใช้วิธีให้ข้างหน้าเนี่ยสว่างด้วยการยิงแฟลชแต่ถ้าการถ่ายภาพย้อนแสงแบบไม่มีแฟลชอะไรเงี้ยเราก็ต้องแลกนะครับแลกระหว่างฉากหลังที่มันขาวอย่างที่บอกว่าวิธีสุดท้ายก็คือตั้งให้โอเวอร์หนึ่งถึงสองสต็อปใช่ป่ะก็แปลว่าข้างหลังอ่ะที่มันแสงมันเยอะเนี่ยที่มันย้อนแสงมาเนี่ยมันจะโอเวอร์แต่หน้าแบบหน้าของเราเนี่ยมันจะพอดีมันจะเห็นดีเทลเห็นรายละเอียดของหน้าเราครับโอเคถ่ายจริงเลยไหมได้ครับอีกอันนึงคือถ้าเราอยากให้แสงแบบพอดีทั้งข้างหลังก็เห็นอะไรเงี้ยไม่ขาวเวอร์ได้เห็นข้างหลังด้วยแล้วข้างหน้าด้วยเราก็ต้องใช้วิธีฟิลแฟลชเขาเรียกฟิลแฟลชก็คือยิงแฟลชเข้าไปเราวัดแสงปกตินี่แหละให้ข้างหลังได้แสงที่พอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ยิงแฟลชเข้าไปซึ่งแฟลชก็จะมีทั้งแฟลช TTL แฟลชออโต้ถ้าแฟลชแมนนวลเราก็ต้องดูระยะด้วยว่าระยะที่เรายืนกี่เมตรอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเมตรครึ่งประมาณนี้ในแฟลชนะมันจะมีสเกลบอกว่ากี่เมตรใช้ F เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับแฟลชที่เราใช้นะฮะว่าแฟลชนะฮะมันจะทำงานสัมพันธ์กับค่า F stop ค่า F เท่านั้นสปีดนี่แค่อย่างที่กล้องเลยป่ะกล้องเราเนี้ยที่สีแดงเนี้ยเท่าไหร่125ครับเออไอตัวสีแดง125นี่คือสปีดที่สัมพันธ์กับแฟลชสปีดที่เร็วสุดก็คือได้แค่125ได้แค่สปีดเดียว125ลงมาอ๋อ125ลงมาเร็วสุด125ใช่เร็วสุดที่125เคยได้ยินสโลว์ซิงค์ป่ะไม่เคยสโลซิงก็คือนี่แหละก็คือต่ำกว่า125ลงมานี่แหละ2แบบก็คือสโลซิงแบบธรรมดากับสโลซิงแบบสัมพันธ์กับมาสเตอร์ชุดที่2จากนึงที่พี่อยากจะพูดก็คือเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราวัดแสงข้างหลังพอดีใช่ป่ะแล้วหน้าเรามืดแต่มันยังมืดไม่หมดมันมีภาพอีกชนิดนึงที่คนก็นิยมก็คือภาพซิลิโคเอทเงาใช่ก็คือมันวิธีเดียวกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าแบ็คกราวด์เรามีต้นไม้มีอะไรเยอะเงี้ยมันก็ไม่เหมาะจะซิลิโคเอทแต่ถ้าแบ็คกราวด์โล่งๆแล้วเห็นเป็นเงาคนเป็นเงาดำแล้วข้างหลังเป็นอาจจะเป็นเนี้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกเงี้ยเป็นสีท้องฟ้าเป็นอะไรแบบท้องฟ้าที่สะท้อนกับน้ำอะไรเงี้ยและเงาคนยืนเป็นเงาดำอย่างนั้นมันก็เป็นอีกฟิลนึงของการถ่ายภาพย้อนแสงแบบซิลิโคเอทไม่ต้องเห็นดีเทลของตัวแบบย้อนแสงแบบไม่เห็นดีเทลก็คือซิลิโคเอทเราอาจจะลดแสงลงไปอีกด้วยซ้ำอาจจะแบบสักเพื่อให้ตัวแบบอ่ะมันเป็นเงาดำที่แบบเป็นเงาดำจริงๆเราไม่เอาดีเทลเลยเราจะเอาแค่รูปร่างสปีดเร็วขึ้นใช่ให้เร็วขึ้นเพราะว่ายังไงพวกท้องฟ้าพวกนี้มันมีแสงมาเนี่ยถ้าเราวัดแสงพอดีบางทีมันก็ยังหลอกกล้องอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ใช่ค่าเท่ากลาง 18% ป่ะเดี๋ยวเราลองไปลุยริมน้ำถ้ากล้องเราเป็นระบบอัตโนมัติพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกวัดแล้วก็ถูกเฉลี่ยอย่างกล้องของเรามันเฉลี่ยหนักกลางถ้าเราเซ็นเซอร์ตรงกลางมันปะมันจะเริ่มสว่างขึ้นใช่ปะโซนกลางสุดที่มันจะเฉลี่ยให้เรากล้องก็เหมือนกันมันเฉลี่ยหมดเลยอันนี้คือถ้าไม่ซิลิเคตก็คือเราชดเชยแสงไปประมาณ 1-2 สต็อปอ่ะมันก็จะได้ภาพหน้าดีเทลของเราเนี่ยแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้ถ้าแสงท้องฟ้าอย่างเงี้ยเห็นปะพื้นที่ท้องฟ้ามันเยอะกว่าเรามันก็คือเป็นวิธีการวัดแสงของกล้องนั่นแหละครับกล้องถูกหลอกก็เพราะแบบนี้แหละมันคิดว่าแสงพอดีแต่ความจริงแล้วเห็นปะเรามืดแต่ถ้าเราจะพอดีจริงคือนะอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ทำไมถึงให้วัดใกล้ๆใช่ปะเนี่ยพื้นที่เยอะๆเนี่ยเห็นปะนี่คือมันวัดแสงถูกต้องละปะพื้นที่ตรงกลางเนี่ยกรอบตรงกลางเนี่ยเห็นปะแค่ตรงกลางส่วนเดียวเองมันก็เฉลี่ยให้เราแล้วว่าเนี่ยแสงที่พอดีตอนที่เราถ่ายย้อนแสงเนี่ยมีเท่านี้นะพอดีบีมมีคำถามเรื่องการถ่ายภาพซ้อนเราเดินมาเห็นต้นไม้ตรงเนี้ยแล้วพอดี
มีภาพตัวอย่างเมื่อกี้ในมือถือที่เปิดครับเราก็เลยจะลองทดสอบนะครับ